ันก็มีสาเหตุมากทุกทางใจนี่ต้องมีสาเหตุทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่ทุกเกิดขึ้นมากน้อยมีสาเหตุคือสมุทัยเป็นสำคัญนี่เลยนั่นแหละเป็นไปทั้งเกิดความทุกข์นี่เราก็ทราบกันอยู่แล้วทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจเรื่องของทุกข์ทำไมจึงดูทุกข์ไม่เห็นทุกข์ทุกข์ทางใจมันเกิดมาจากไหนเฉพาะอย่างยิ่งทุกข์ทางใจมีสาเหตุมาร่างกายสะดวกสบายดีอยู่แต่ว่าจิตใจวุ่นวายขาดแสมีความทุกข์ความลำบากเหมือนกับไฟเผาอยู่ตลอดเวลานะเพราะที่มันก่อไฟเผาก็เป็นตัวทุกข์ขึ้นแล้วเราจะอะไรดับไฟนี่พิจารณาค้นดูให้ดีสิสอนอย่างชัดเจนพระพุทธเจ้าสอนผมคนเรียกว่าหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหมักให้หัวใจตับความผืดไตปอดไตใหญ่แค่น้อยอาหารมาอาหารเก่านี่คือธาตุสี่หาท่านแยกเป็นอสุภะอสุพังพิจารณาสินี่นะหนังบางๆเท่านั้นห่อหุ้มห่อรอบตัวนี้ประจักษ์ละเอียดโตมีหนังหุ้มอยู่ตรงที่สุดรอบแล้วบางๆเข้าไปลานนี้ก็ได้ไอ้สิ่งหลอกตาโลกนอกจากนั้นก็ไปเต็มไปด้วยปุโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองนี่เป็นความจริงพิจารณาอย่างนั้นให้มันถึงความจริงประจักษ์ในใจทำไมมันจะถอนไม่ได้อุปทานเรื่องความรักกายก็เพราะความเห็นสำคัญว่ากายเป็นเราเป็นของเราเป็นของสวยของงามนั่นเองหลวงพี่นาเราให้ถึงความจริงของมันแล้วหาความงามก็ไม่ปรากฏหาความเที่ยงแท้ถาวรก็ไม่ปรากฏหาเป็นตนเป็นตัวที่ไหนก็ไม่ปรากฏแยกไปก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจะแก้หมดนะเรามาหาตื่นเงาที่ไหนตื่นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟปัญญาอย่างลงไปที่จะงามกว่าชัดเจนที่สติบังคับลงไปแต่ว่ากายจะเห็นชัดเจนนะแล้วกายในกายนอกกายนอกดูนู่นก็ได้ดูใครก็ได้มันเหมือนกันนี่แหละกายในกายกายในกายส่วนใดส่วนหนึ่งของอวัยวะทั้งหมดเวทนาในเวทนานอกสำหรับการปฏิบัติเราจะถือเอาที่เขาเกิดความทุกข์ความลำบากร้องไห้เสียใจอะไรเหล่านี้มาเป็นคติสอนใจเราก็ได้แต่มันเผลอๆมันนอกไปเวทนานอกวิชาในสำหรับการปฏิบัติในความรู้สึกของผมนี่มันมั่นใจเอาตรงเวทนานอกได้แก่ทุกขเวทนาทางกายเวทนาในได้แก่ทุกขเวทนาทางจักทางใจเมื่อไม่ว่าทุกข์ว่าทุกข์ว่าเฉยเฉยมันมีอยู่ที่กายกับใจนี้เท่านั้นเวทนาตรงนี้จิตมันคิดมันตุ้มเรื่องราวอะไรพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเอาแต่เพียงเรื่องร่างกายนี่มันก็เข้าไปถึงกันหมดนั่นแหละเพราะมันเกี่ยวโยงกันนี่นะมาจากพิจารณานี้แล้วจึงจะพิจารณานั้นจึงพิจารณานั้นเหมือนทุกสมุทัยโรจน์มากเนี่ยเกี่ยวโยงกันพอกำหนดเรื่องของสมุทัยเท่านั้นแหละเมื่อทุกเกิดขึ้นมันก็รู้แล้วว่าทุกเกิดขึ้นนี่ตั้งต้นแล้วเนี่ยเป็นเครื่องสรุปตายเราแล้วเนี่ยมันทุกที่มันเกิดขึ้นเพราะเหตุใดน่ะแล้วก็ค้นหาสาเหตุของทุกข์มันจะพ้นจากสมุทัยได้ยังไงการค้นหามันไม่เรียกว่ามรรคจะเรียกว่าอะไรนั่นมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่นะอยู่สติเรื่องปัญญามาเรียกว่ามรรคจะเรียกว่าอะไรพิจารณารู้เท่าตามความจริงของมันแล้วทุกข์ดับไปเป็นลำดับนั่นก็เรียกว่านิโรธฮะเกี่ยวโยงกันอย่างนั้นเองสติปัฏฐาน4ครับอริยสัจ4พิจารณาอย่างไรมันก็เหมือนกันพิจารณากายเป็นอารมณ์จับจุดใดจุดหนึ่งเป็นอารมณ์กำหนดทักตั้งสติตรงนั้นมีแต่ความรู้กับอริยวัตถุนั้นติดแนบกันอยู่นะมันจะเป็นยังไงมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงพิจารณากระจายไปมีการพิจารณาที่มันมาได้ความชัดเจนเท่านั้นผมเองมาอยู่ที่น้องผีนะนู่นต่างนู่นตั้งแต่ก่อนๆนู่นก็ไม่ชัดแต่เรื่องสมาธินั้นเป็นได้แน่แล้วเรื่องความมุ่งการชัดเจนจนถึงได้ดวงจิตดวงใจวันแน่แล้วที่นี่มาเป็นที่น้องผี
ที่เห็นจริงๆน่ะมันสร้างกันเกิดความสลดสังเวชภายในใจของโอ้โหกายมีอยู่ตั้งแต่เมื่อไรไม่เห็นเพิ่งเห็นวันนี้เหรอเพิ่งเห็นวันนี้เหรอโอ้ที่มันกายในกายกายในกายและกายทั่วกายตัวเองที่แรกกายในกายส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนที่กระจายไปหมดพังลงไปทลายลงไปเปื่อยเน่าลงไปเป็นหลักธรรมชาติของมันเองนี่เวลามันเห็นชัดๆแล้วจนกระทั่งมันลงไปหมดดินก็ลงไปดินน้ำก็ตื้นลงในดินก็มีเป็นไอที่อากาศก็มีในขณะที่พิจารณาทีนี้เมื่อน้ำมันตื้นออกไปหมดแล้วคือมองหมดแล้วมันก็เหลือแต่หนังแต่กระดูกมันก็กลายเป็นดินที่เห็นชัดๆลงไปไปที่ไหนจิตมันก็ลงได้อย่างเต็มที่ไม่ทราบว่าลงจากกี่ชั่วโมงเลยถอนขึ้นมาแล้วมันว่างหมดเลยมันท่านที่จิตถอนออกมาแล้วกำหนดมันว่างไปซะหมดเหมือนไม่มีต้นไม้ภูเขาแม้แต่กุฏิที่เรานั่งอยู่นั้นก็เหมือนไม่มีกุฏิเลยร่างกายก็เหมือนไม่มีถอนออกมาแล้วมันเป็นเนี่ยอำนาจของความพิจารณาของกายอย่างชัดเจนแล้วลงได้อย่างสนิทเต็มที่เต็มถังมันน่าจิตถอนขึ้นมาแล้วมันเป็นยังว่างตลอดเลยหลายวันอำนาจของจิตมีเรื่องกล่าวเรื่องก็มาวาจาท่านก็จ่อเขาทันทีเลยอธิบายเพิ่มเติมไปเลยต้องอย่างนั้นนี่ผมเคยเป็นอยู่ที่ท่านใหญ่ชาติกาท่านยกมาอย่างนี้เป็นเหมือนท่านมหาเนี่ยนี่มีผู้มาพูดแบบเดียวกันเท่านี้แหละท่านว่าเลยทีท่านยกขึ้นเลยผมเป็นที่ท่านพันธิกาเป็นขนาดนี้คือมันลากไปหมดเลยออกจากลากไปหมดแล้วยังว่างไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่จิตซึ่งเป็นของอาจารย์ล้วนล้วนท่านนั้นนี่สระอยู่สูงอยู่ต่ำไม่ไปสนใจกำหนดกฎเกณฑ์มันอาจารย์ที่ไหนก็อยู่ที่ตรงนั้นท่านนั้นมีแบบเดียวกันท่านหาพูดเราเล่าเป็นลำดับลำดับลำดับเล่าถวายท่านในความเป็นของเรามันเป็นหนเดียวนะเป็นแบบนั้นนะไม่ใช่มันจะเป็นตลอดมานะนี่ท่าหลังเราก็พิจารณาว่ามันเป็นอย่างนั้นอีกมันไม่ยอมเป็นทั้งที่เห็นกายเหมือนกันเห็นกายแต่การที่เวลาพิจารณาแล้วมันมีรูปลักษณะต่างๆของการเห็นผิดกันไปเดินแบบนั้นเราถึงประกาศเรียนท่านเล่าถวายท่านอีกท่านบอกมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นหนเดียวเท่านั้นแหละท่านว่ามันผมก็เป็นหนเดียวแต่นั้นไม่เป็นอีกเลยท่านทีนี้มันจะเป็นลักษณะไหนก็มันเป็นไปตามลักษณะในหลักธรรมชาติของมันเองอย่าไปปรุงไปแต่งมันท่านว่านั่นแหละเป็นความจริงล้วนๆท่านสอนย่างมาเราก็เป็นที่แน่ใจแล้วก็ไม่เคยเป็นอีกอย่างนั้นนะเห็นหนเดียวแล้วเห็นกายเห็นกายอย่างแปลกประหลาดประทับใจคราวต่อมาก็มันก็ลงแต่มันไม่ได้ว่างทั้งหมดอย่างนั้นมันลงเฉพาะจิตมันว่างเฉพาะจิตไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดนั่นมันว่างเฉพาะจิตแล้วยังไงแล้วมันว่างไปหมดจริงๆมันโล่งหมดโลกธาตุเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยว่างเปล่าไปหมดมันก็เข้ากับลักษณะเนี่ยตัวโลกังเวคัสสุเนี่ยเวคัสสุโมคคลาจักรดาลโตเรียกก่อนโมคคลาเธอพิจารณาไอ้เห็นว่าโลกทั้งหลายนี่เป็นของว่างเปล่าผ่านมันก็เข้าในลักษณะนั้นหมู่เพื่อนเขามาอยู่นี่แบบนานข้ามทอนาเป็นในเรื่องได้ยากมันน่าจะได้เรื่องเด่นละเราทำงานหน้าที่เดียวนี้เท่านั้นหน้าที่ที่จะมาทอนนาเอาท่านสงบก็ฟาดมันเต็มที่เต็มฐานมันก็สงบได้แต่ถ้าทางปัญญาพิจารณาแยกแยะในธาตุขันธ์ก็ให้ทำหน้าที่อยู่ตรงนั้นให้มีความรู้อยู่กับสิ่งนั้น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 เท่านั้นไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องอะไรเหมือนกับโลกไม่มีมีแต่สิ่งที่เราพิจารณานี้เท่านั้นนั่นจิตเป็นจริงมันต้องปักอย่างนั้นทำอะไรให้ปักลงไปฝังไปจิตทั้งเกิดความอ่อนแอก็ปลุกจิตถามบาปลอบปลอบไม่มีน้อยสำหรับผมนะปลุกทั้งมาก
มีกระตุกจิตถ้าเกิดความกล้าหาญทางใจมากกว่าครูเห็นเจ้าของเก่งทางต่อยวนนี่โอ้โหมีอย่างมากไม่เลย 5% ที่จะต่อจนเลือกไม่ได้เรางั้นเถอะนะแต่เรื่องครูนี่อ้าวเอาจริงๆแล้วที่นี่มันเคยได้ผลจากการขู่กันขู่ก็มันจะว่าขู่ผิดนี่มันก็ขู่กิเลสประเภทประกอบในขณะเดียวกันก็ขู่กิเลสถ้าว่าเราว่าขู่ผิดมันคือขู่กิเลสเวลาช่วยนั่นก็เวลาเอาน้ำหนักสู้น้ำหนักเน่ากิเลสมันกระจายไปกระลุนมันได้ผลเวลาไหนที่เราเอาเต็มที่เต็มฐานเอาคิดเขาฟาดกันเลยนั่นมันได้อย่างคุ้มค่านะแล้วตัวอย่างที่หนึ่งนั่งตลอดรุ่งอย่างนี้ไม่มีคืนไหนที่ไม่ได้ของอัศจรรย์ขึ้นมาชมได้ชมของอัศจรรย์ได้ครองของอัศจรรย์คืนหนึ่งหลายๆครั้งแต่การพิจารณาเราจะหาเอาอุบายอย่างที่เราเคยพิจารณามาถ้านั้นมันเป็นปัญญาอดีตเข้าหลักปัจจุบันหลักปฏิบัติไม่ได้ต้องเป็นอุบายของสติปัญญาคิดขึ้นคิดค้นขึ้นในปัจจุบันเป็นขึ้นในปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันปัจจุบันถ้าสิ่งไหนมันตรงกับของเก่าก็ให้มันเป็นปัจจุบันของอันนั้นเกิดขึ้นมาเองแล้วไปเหมือนของเก่าก็ไม่เป็นไรแต่เราจะต้องพิจารณาอย่างนั้นเราจะต้องพิจารณาอย่างนี้เอานั่นเข้ามาพาดมาหมายไม่ได้เหมือนกับว่าคิดใหม่พูดง่ายๆว่าคิดใหม่ได้ใหม่ได้ปัจจุบันแก้กันทันฝันเหนือจิตฐานต่อความตายเพราะนั่งตลอดรุ่งนี้แหละพอสู้เป็นอย่างเอาคราวสู้คำว่าถอยไม่มีนอกจากตายหนึ่งต้องวางเป็นวันใหม่ขึ้นมาเท่านั้นเพราะมีเกณฑ์กันกำหนดกันอย่างนั้นตั้งพระจักรถึงสว่างเป็นวันใหม่ถึงจะรู้หนึ่งสองตายปล่อยหมดสุดที่ใสสามก็หาว่าสลบล้มลงไปเมื่อได้สติแล้วจะลุกขึ้นนั่งทันทีข้อแม้ไม่มีมีข้อแม้เฉพาะครูบาอาจารย์มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นภายในวัดพระนิมนต์องค์ใดก็ตามนับแต่ครูบาอาจารย์ลงมานั้นยอมให้ออกจากที่ได้สำหรับเรื่องของตัวเองแล้วไม่มีข้อแม้ให้เลยถ้ามีข้อแม้มันจะมีทางออกเช่นเว้นแต่ปวดอุจจาระปัสสาวะเนี่ยมันจะหาเวลามันทุกข์มากๆมันจะหาอุบายปัดปวดปัสสาวะหาอุบายอวดอุจจาระอยู่นั่นเนี่ยมันเลยไม่ได้เรื่องอ้าวมันจะออกเวลานั้นก็มันทะลักออกเลยจนไปขี้สตักแม่ขี้เป็นมือแม่ทำไมขี้ได้มันจะเป็นเด็กๆทำไมโตขึ้นมาขนาดนี้แล้วล้างไม่ได้หรือขี้ตัวเองแล้วล้างตัวเองล้างไม่ได้หรือไปอย่างนั้นตักขึ้นไปเลยเมื่อมันมีทางออกคือตักน้ำจุกเข้าไปน้ำจุกเข้าไปมีดันเข้าไปมีมันก็ไปข้างหน้าเรื่อยเลยมาจนกรอบแล้วสติปัญญามันขึ้นเลยทุกข์ก็มากนี่เหมือนกับไฟที่ร่างกายทั้งร่างนี่เหมือนกับไฟเป็นไฟเป็นหมอดถึงสติปัญญาเมื่อเราจนกรอบแล้วมันจะอยู่เฉยได้หรือเพราะจะออกมาก็ออกไม่ได้นี่ถ้าจะความสันนี่หมุนติ้วเลยถ้าความสันนี่เหนือชีวิตมันถ้าว่าเราจะทำลายความสัมพันธ์ให้เราตายใช่ดีกว่าอย่าให้เหลือเป็นมนุษย์อยู่ในโลกหนักศาสนาอยู่เป็นโมฆะที่สุดใช้ไม่ได้มันมีข้อบังคับเหมือนเก่งเมื่อมันจนกรอบทุกขเวทนามันเกิดมาพ้นที่อะไรเป็นทุกข์นี่ที่ตัวสำคัญนะมันเป็นทุกข์ที่ตรงไหนมหามีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ทุกข์มากกว่าเพื่อนจับจุดนั้นเข้าไปแยกแยะดูทุกนี่หรือเป็นเราหรือทุกนี่หรือเป็นกายถ้าว่าทุกนี่เป็นกายเวลาทุกดับตายกายนั้นทำไมไม่ดับไปด้วยหรือว่าหนังนี่หรือเป็นทุกเนื้อหรือเป็นทุกเอ็นนี่กระดูกหรือเป็นทุกถ้าว่าสิ่งนี้เป็นทุกจริงเมื่อทุกดับไปทำไมสิ่งนี้ไม่ดับไปด้วยถ้ามันเป็นอันเดียวกันมันต้องดับไปด้วยกันหรือจิตนี่หรือเป็นทุกถ้าจิตเป็นทุกสิ่งนี้ดับไปแล้วทำไมจิตยังเหลืออยู่ตั้งแต่ยังไม่นั่งภาวนานี่ทุกข์ก็ยังไม่เกิดสิ่งนี้ทำไมมันยังมีถ้าว่ามันเป็นอันเดียวกันน่ะมันแยกมันแยกหมุนติ้วติ้วติ้วอย่างนั้นทุกข์มากเท่าไรยิ่งจิตจึงขยับก็ขยับก็ถอนไม่ได้ในเวลานั้นน่ะถ้าอยากให้ทุกข์หายเท่าไรนั่นแหละคือตัวสมุทัยเพิ่มทุกข์ขึ้นอีกมากเหมือนกับเท่าตัวหายไม่หายไม่ต้องว่ากันให้เห็นความจริงของทุกข์ขอให้ทราบความจริงนี้เท่านั้นเป็นที่พอใจคนหนึ่งเข้าไปคนหนึ่งเข้าไปพอทราบชัดว่า
กายหรืออาการต่างๆแต่ละอาการต่างๆมันจริงของมันแต่ละอย่างอย่างตามธรรมชาติของมันมันไม่ได้ว่ามันเป็นทุกข์แม้แต่ทุกขเวทนาที่มันแสดงตัวอยู่อย่างยึดดึงทัดมันก็มีความหมายตัวของมันเหมือนกับไฟเนี่ยผู้ไปสัมผัสต่างหากว่าร้อนนะเราไปสัมผัสไฟว่าร้อนตัวไฟเองก็ไม่ทราบความหมายตัวเองว่าร้อนหรือหนาวหรือเย็นอะไรไม่มีมันไม่มีความหมายไฟคือไม่มีความหมายในตัวของมันเองอันนี้ทุกข์ที่มันเป็นอยู่ภายในธาตุในขันธ์ของเราก็เหมือนกันอย่างนั้นหนึ่งถ้าจะชัดเจนแล้วมันก็ถอนทุกข์ถอนออกปัจจุบันจิตเป็นทุกข์จิตก็มันเป็นทุกข์จิตก็รู้อย่างชัดๆทุกข์อันนี้ก็มากกว่าอยู่นั้นแยกแยะแยกทางกายแยกเวทนาแยกจิตดูกายดูเวทนาดูจิตเทียบเคียงกันอันไหนมันเหมือนกันอันไหนมันเป็นอันเดียวกันหรือไม่เป็นอันเดียวกันแยกไปแยกไหนมันก็รู้ในชัดไม่ใช่อันเดียวกันกายก็สัจจวะกายเวทนาสัจจวะเวทนาเท่านั้นจิตก็คือจิตเท่านั้นต่างอันต่างจิตทีนี้เมื่อต่างอันต่างจิตแล้วไม่กระทบกันถึงทุกข์จะไม่หลับลงไปก็ตามมันก็สัจจวะทุกข์มันไม่เห็นกำเริบพอที่จะมาทำงานจิตใจของเราให้หวั่นไหวได้งงทีนี้ผมเหมือนเรามีเกราะนะใส่เสื้อเกราะนะมีจิตมีเกราะหุ้มนะทุกเวทนาจะเกิดมากน้อยมันก็ยิ้มได้อย่างสบายสบายเพราะเป็นจริงเท่านั้นฝากแต่ว่าเป็นเวทนาเท่านั้นมีประการหนึ่งประการที่สองนี่มันทุกเวทนาดับด้วยสำหรับเราปฏิบัติตื่นนอกจากทุกเวทนาดับแล้วร่างกายทุกส่วนเหมือนกับหายไปพร้อมเลยไม่มีความรู้สึกในส่วนใจใจมีความรู้สึกเหมือนกับหายไปหมดทั้งกายหายหมดทั้งเวทนาเหลือแต่ความรู้สึกประจำล้วนๆมีอันหนึ่งมันจะมีสองอย่างเราพิจารณาเมื่อมันได้อย่างถึงขนาดแล้วทำไมมันจะไม่เกิดความเชื่อความสายทำไมจะไม่ดูดดื่มทำไมจะไม่อาถานจิตใจเพราะสิ่งที่ให้อาถานเป็นสักขีพยานอยู่แล้วคือจิตดวงอัศจรรย์ที่ปรากฏนะอยู่เวลานั้นไม่ได้แยกแยกเราหมดแล้วยังเหลือแต่จิตแสดงความอัศจรรย์ให้เห็นนั่นแหละที่เมื่อได้ขึ้นเวทีได้ต่อสู้กันดูแล้วมันก็พอพัดพอเหวี่ยงกันไปในระยะต่อไปนะครับมีอุบายของสติปัญญาวันหนึ่งขึ้นแง่หนึ่งวันขึ้นแง่หนึ่งขณะขึ้นหนึ่งขึ้นแง่หนึ่งจึงเรียกว่าสติปัญญาเจ้าของต้องคิดต้องค้นขึ้นมาเองสติปัญญาเกิดในจิตอันเดียวกันเป็นเรียกว่ามรรคสังขารนั่นแหละความคิดความปรุงขึ้นมาแต่สังขารนี่เป็นสังขารฝ่ายแก้สังขารอันหนึ่งเป็นสังขารฝ่ายผูกความมากฝ่ายสังสมกิเลสเรียกว่าสังขารที่เป็นตัวสมุทัยหลังแยกมาเป็นสังขารฝ่ายมรรคเป็นสติปัญญาแก้กันได้เมื่อได้ครั้งหนึ่งแล้วเป็นสักขีพยานแล้วคราวหลังไม่กลัวนะเป็นไหนเป็นกันไม่กลัวแต่ลงได้นั่งปุ๊บแล้ววันนี้ต้องดังนั้นนั่นเองต้องสว่างมีท่าเดียวเท่านั้นถ้าเป็นอย่างอื่นเราได้พิจารณาดูแล้วเรื่องทุกเวทนาเนี่ยได้เห็นชัดเจนแล้วว่าเป็นความจริงเรากลัวแต่พิจารณาเรื่องผักขันว่ามันตายอะไรมันตายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเคยตายจากโรคไหมก้อนร่างกายเรานี่ก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสลายลงไปแล้วดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมไฟใจก็ยิ่งรู้อยู่อย่างเด่นๆนี้แล้วมันจะตายไปได้ยังไงคำว่าตายหุ้มโกหกกันงานมันรู้ชัดประการหนึ่งประการอีกประการหนึ่งอ้าวทุกเวทนาถึงเวลาจะตายนั่นแหละมันจะมีหนาแน่นไปขนาดไหนก็คือทุกเวทนาที่เราได้เห็นชัดชัดเราได้พิจารณาอยู่แล้วนี้และรู้จริงเห็นจริงกันอยู่ขณะนี้เลยไม่มีเวทนาหน้าไหนไปหลอกเราเวลาตายฉะนั้นจึงหาความกลัวเวทนาไม่ได้ถ้าครับตามความจริงของเวทนาแล้วจะเป็นถึงขีดตายก็ตายไปเถอะไม่หลงหนักแล้วก็เป็นจริงด้วยนะในขณะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วเวลามันจะเอาจริงเอาจังเช่นวาระจะตายที่อยู่น้องผีที่ว่าถ่ายถึง25ครั้งอาเจียน2ครั้งนั้นมันจะตายจริง 99% ถ้าไม่เห็นมันเผลอไม่เห็นมันกลัวตายเลยมันจะไปที่จะเหลือวะเอาถ้าสบายเนี่ยสนุกพิจารณาสบายอ
มันจะไปจริงความรับผิดชอบในส่วนร่างกายมันปวดมาข้างๆข้างล่างมันปวดขึ้นมาอยู่กลางหัวใจนี้ข้างบนก็ปวดลงไปข้างขวาปวดเข้ามาพร้อมกันเลยจากนั้นแล้วก็ร่างกายก็หมดความหมายคือร่างกายเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนปืนไปแล้วหูนี่เลยหนวกไม่ใช่บอดไปแล้วเลยนั่นไปแล้วเป็นท่อนไม้ท่อนปืนทุกเวทนาขดับหมดนี่จึงเลยเชื่ออย่างแน่ใจว่าคนเราเวลาจะตายถ้ามีสติทราบเรื่องของตัวเองอยู่อย่างชัดเจนแล้วขณะจะตายนั้นเวทนาต้องดับหมดนะอันนี้มันดับขณะที่เวทนาดับหมดทั้งที่ทุกเวทนาอย่างสาหัสพอถึงขั้นจะไปจริงๆแล้วก็ความรับผิดชอบความรู้สึกนี้มันหดตัวเข้ามาวูบเดียวทั้งพร้อมกันหมดเลยเข้าไปอยู่ตรงกลางตรงกลางนี่ก็สักแต่ว่ารู้นะแต่ว่าเป็นจุดเป็นต่อมแห่งผู้รู้อย่างนี้นี่ไม่มีผู้ได้แต่สัตว์รู้นั้นแล้วทุกเวทนาดับอะไรดับร่างกายดับหมดจากความรู้สึกของกายเองเนี่ยความรู้สึกของทางสัตว์ดับจิตก็เป็นจิตทุกเวทนาก็ดับพร้อมกันนั่นตอนนั่งตอน 99% มีวิตกของนี่จะไปถึงนี่เลยอังตาก็ไปกำหนดจิตขยับเขาอีกมันก็จะช่วยมันไปมันก็เลยเป็นพลังอันหนึ่งเมื่อมากพลังของจิตที่กำหนดเข้าไปเป็นพลังทำให้จิตมันสร้างออกไปอีกแต่รับรู้ในสิ่งต่างๆส่วนต่างๆของร่างกายนั่งไปหรือว่าตาอยู่ที่แหมอย่างนั้นไม่ลืมนะความรู้สึกของเจ้าของเป็นนั้นจริงคิดอย่างนั้นด้วยเราจะไปนี่จะไปจริงหรือเอาไปก็ไปที่กำหนดปั๊บเพื่อจะช่วยมันไปแล้วคือไปอย่างหายห่วงคุณเองค่ะไม่ได้สงสัยอะไรเวลานั้นเราก็ไม่ได้สงสัยอะไรแล้วย้อนมาจำพรรษาหลวงผิดหลังจากพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านมรณภาพไปแล้วในเดือน3เราเดือน8เราก็กลับมาก็มาจำพรรษาที่นี่มีท้ายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพูดตามความจริงเวลานั้นมันก็มาประกาศความจริงเราเห็นมีที่ความตาตาเหมือนก็มีเห็นมันตัวอะไรมันตามมันรู้กันทุกระยะจนกระทั่งถึงมันหมดทุกเวทนาที่เป็นอย่างสาหัสขนาดถึงจะตายถึงขนาดถึงขั้นตายมันก็รู้ของมันอยู่ตลอดเวลามันไม่ตั้งไม่เถิดเวทนาทุกเวทนาในร่างกายนี้ที่เป็นสาหัสดับจมหมดเพราะความรับผิดชอบของจิตหดตัวเข้ามารูปเดียวเท่านั้นทุกเวทนาก็เป็นอำนาจดับไปพร้อมกันกับความรับผิดชอบของร่างกายจะไปได้ที่เท่าไหร่เอาไปก็เปล่ายังเหลือแต่ความรู้เท่านั้นกำหนดปั๊บก็ติดความรู้นั้นไม่ถึงนาทีนะมันสร้างไปพอสร้างไปหูก็ได้ยินตาข้าทางก็เหมือนกันมองเห็นความรู้สึกส่วนร่างกายก็รู้ที่ทุกเวทนาก็เริ่มขึ้นก็สาหัสเหมือนอย่างที่เคยเป็นสาหัสมันก็สาหัสในส่วนร่างกายต่างหากไม่ได้สาหัสในจิตนี่มันไม่ได้เข้าถึงจิตนี่จิตเป็นปกติอยู่งั้นธรรมดาเพราะฉะนั้นเวลาออกมาจากประตูช่วงเปิดประตูช่วงออกมาท่าที่คอยอยู่ข้างนอกมองเห็นเราตกตะลึงสิคือกระบอกตานี่มันดำหมดแล้วเหมือนคนตายเพราะทำไมท่านจำได้งั้นเราก็ยิ้มนิดหนึ่งก็พูดผมเกือบตายถามเมื่อสักครู่นี้แล้วพูดแล้วก็ยิ้มๆเพราะเราไม่มีอะไรเสียใจดีกันเห็นปกติผิดท่าเลยตื่นขึ้นอีกเป็นบ้าขึ้นเพราะนายอาจารย์ทำไมเป็นไงเรารู้ทันทีนี่พระเขาจะเราเผลอนี่นะนะจากนั้นมาเราเลยไม่ใช้ปีญานั่นอีกไม่พูดอะไรเลยมีแต่บอกบ้างบอกแล้วก็เอาเสื่อมาปูที่ตรงนี้ข้างนอกแล้วเอาหมอนมาปูนอนที่นี่เราจะนอนที่นี่เราบอกบ้านพระรู้มันไล่พระนี้หมดเลยเรานอนคนเดียวนอนทนทำให้รู้เรื่องของหมู่เพื่อนนี่เวลาเราตายนี่เราเชื่อหมู่เพื่อนไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะมาเอาเลยนะมองให้เราก็ตอนแรกเราตกใจเพราะว่าจะตายก็เป็นประการที่สองที่เรายิ้มแล้วพูดออกไปแต่พูดมันเสียงมันมีแต่ปากมันมิดๆนะมันไม่มีเสียงนี่เหมือนกับลิงพูดพร้อมทั้งยิ้มผมว่าตื่นกันตรงนั้นอีกที่หาหน้าหน้าได้อีกหนังขั้นที่สองเราสะดุดทันที
ผมนี่ถ้าเข้าใจเราเผลอเนี่ยคนเราไม่ได้เผลอมันเผลอไปไหนมีอยู่กับธรรมชาตินั้นแล้วโดยปกติของมันมันเผลอไปไหนมันจะเผลอไปไหนวะมันพูดอาถรรพ์ขนาดนั้นเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วมันเผลอไปไหนมันจะเผลอไปไหนวะนั่นเองเราทราบนั้นเราเป็นหยุดเสียเปลี่ยนวิธีใหม่พอพระเอาเสือเอาปูแล้วไล่หนีหมดไม่ให้มายุ่งเลยพอเสร็จแล้วถึงมาถามพระถามประโยคแรกเรื่องที่ว่าที่เอาวายขึ้นนั้นพระก็ตอบถูกหนูตกใจท่านอาจารย์จะตะตายมองดูหน้าตาอย่างนั้นแล้วเออาที่สองล่ะว่ามันที่สองมีสองระยะระยะหนึ่งคนจะทางตั้งหอนทางให้ยิ้มหวานระยะที่สองเข้าใจท่านการเถอนี่แหละผมต้องการตรงนี้ก็บอกผมต้องการตรงนี้ผมแน่ใจตรงนี้ว่าพวกท่านครับผมเถอเพราะงั้นการเป็นการตายผมยังไม่อยากให้ใครมาเข้ามายุ่งกับผมเพราะไม่รู้เรื่องกันนี่ความจริงเราไม่มีอะไรเราตายเนี่ยเราตายสบายหมดเราพูดอย่างอาถรรพ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่อยากจะยุ่งกับใครเวลาเราตายเราตายอย่างสนุกคนเราคนเดียวให้เต็มเพลินของเราที่ได้ปฏิบัติมามากน้อยในวาระสุดท้ายเรื่องของขันธ์ทุกขเวทนามันจะมีอะไรมันก็แสดงทำเรื่องของมันเล็กๆๆๆทำเรื่องของมันเหมือนเราจ่อไปเข้าไปที่ไม้ไผ่แห้งตั้งแต่ปุ้งปังปุ้งปังปังเป็นเหมือนมันมีวิญญาณใช่ไหมล่ะไม้ไผ่นั้นเหมือนมีวิญญาณไฟก็เหมือนมีวิญญาณแสดงเปลวขึ้นหมดจะจบฟ้าหนึ่งเหมือนมีตนมีตัวเหมือนมีดวงวิญญาณอยู่ในนั้นไม้ไปเสียงแตกปุ่งปังปุ่งปังปุ่งปังความจริงไม้มันรู้ความหมายมันไหมมันแตกมันรู้ความหมายมันไหมไฟที่ลุกโผล่โผล่โผล่นั้นมันมีความหมายมันไหมมันไม่มีความหมายด้วยกันทั้งนั้นนี่เรื่องของขันเหมือนกันมันจะเป็นลักษณะไหนเพราะอำนาจแห่งทุกขเวทนาที่เป็นเหมือนกับไฟไหม้ไม้ไผ่แห้งไม้ไผ่สดก็ตากอันนี้ทุกเวทนามันไหม้แต่มันแสดงต่อกันมัดรัดตึงกันตามเรื่องของขันมันแสดงในขณะนั้นกายมันก็แสดงกามกรรมทั้งหมดทุกเวทนาก็ไม่ทราบความหมายของตนและไม่ทราบความหมายของกายกายก็ไม่ทราบความหมายของกายเองและไม่ทราบความหมายของเวทนาแต่มันแสดงเหมือนกับไฟไหม้ไม่แห้งนั่นแหละผู้ที่ทราบความหมายคือจิตก็รู้กันอยู่อย่างนั้นแล้วเธอไปไหนจะไปหลงไปที่ไหนกันเมื่อสิ่งเหล่านี้มันหมดกำลังมันแล้วมันก็ยุติเหมือนกับไฟกับไม้ที่มันหมดกำลังเชื้อไฟก็หมดแล้วไฟก็ยุบลงยุบลงก็ดับนั่นก็เท่านั้นนี่ก็เหมือนกันทุกเวทนามันก็ดับเมื่อมันหมดกำลังแล้วร่างกายก็ยุติทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไหวไม่ตึงทุกเวทนาก็ดับความรับทราบนั้นออกแล้วนั่นจิตเป็นลมตายความจริงก็คือธาตุจิตหน้าลมไฟมันหมดกำลังที่จะเป็นเครื่องมือของจิตได้ทุนในนาท่านไม่ได้เนี่ยจิตก็ถอยตัวออกหากว่าจิตยังมีกิเลสจะกลับจะไปก่อกรรมใหม่เกิดใหม่อีกตามภพชาติหรือตามภูมิของจิตถ้าจิตสิ้นแล้วจากกิเลสก็หมดห่วงทาราเวปัญจขันธาหมดห่วงกันเสียทีว่างั้นนักธิดานิพพานโพไม่ต้องมายุ่งกันอีกอย่าเหมือนดับที่เคยยุ่งมาแล้วนี้นั่นนี่คือการปฏิบัติเห็นประจักษ์อยู่อย่างนี้จะว่าศาสนาไม่ใช่ตุ๊กตาเป็นเครื่องเล่นของเด็กหลอกเอ้ยนี่ทำบุญทำทานแล้วจะไปสวรรค์ถึงพันในขณะนี้จะไฟจะไหม้ใจอยู่เหมือนปืนมันไฟก็ตามใจนู้นยังจะได้สวรรค์นี่นะเหมือนตุ๊กตาหลอกเลยพี่งานไปทำมันไปที่มันจะเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งในจิตใจใจเป็นผู้รับทราบธรรมธรรมะใจเป็นภาชนะเหมาะสมที่สุดกับธรรมใจเป็นผู้ที่จะรู้เรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องดีเรื่องชั่วเมื่อเป็นนั้นทำไมจะไม่รู้ความบริสุทธิ์เมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะสิ่งที่มาเกี่ยวปนนั้นออกหมดแล้วโดยสมมติโดยประการทั้งปวงสิ้นไปโดยสิ้นเชิงสิ้นเชิงไม่มีเลยเพราะข้อปฏิบัตินั่นนะที่นี่หมดเรื่องงานของพระเรา
นับตั้งแต่พิจารณาเกสาลมานาฐานตาโตเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาอย่างเข้มข้นฟาดฟันทันแดดกิเลสทุกประเภทให้สิ้นสูญไปจากใจแล้วนั่นแหละขนมวุฒิตังธรรมจริยังหมดแล้วการงานในศาสนานี่พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วก็หมายถึงการงานของเราที่ทํานั้นเสร็จสิ้นแล้วผลของงานคือความบริสุทธิ์ได้ปรากฏขึ้นแล้วอย่างชัดเจนตั้งแต่บัดนี้ต่อไปไม่ยุ่งกับอะไรแล้วอย่างที่ได้สัญหาตัดสะพานกันเรื่องสมมติทั้งปวงตัดสะพานกันกับจิตบริสุทธิ์ตรงนี้เท่านั้นมีผลทางการปฏิบัติเห็นประจักษ์อย่างนี้เราจะไปคอยเอาที่ไหนทุกข์อยู่ที่ไหนสมุทัยอยู่ที่ไหนสิ่งที่ปกปิดกำบังจิตใจไม่เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนตามสภาพของจิตแท้นั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยและมรรคคือความปฏิบัติมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นต้นอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่กับเราเราไม่ติดไม่ฟื้นขึ้นมาจะให้ใครฟื้นให้เราเมื่อฟื้นผิดฟื้นหนึ่งสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาสิ่งนี้มีกำลังแล้วก็สามารถที่จะปราบสิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นได้จริงกระจายออกไปโดยลำดับหนักจนกระทั่งถึงหมดไปโดยสิ้นเชิงเรียกว่านิโรธนิโรธดับทุกโดยทำดังสนิทผู้ที่รู้ว่าทุกดับสนิทคืออะไรที่นี่นั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์กิริยาทั้งสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากนี่เป็นอาการเท่านั้นผู้รู้อาการทั้งหลายเหล่านี้คือใครนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์จนล้วนนั่นไม่ใช่สัจธรรมเอาละเอาแค่นี้ท่านปัญญาที่บังเกิด